คือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปของผมอยู่นะครับมีใครเคยได้คุยกับคนงานจากประเทศเอเชียอย่างเช่นลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามอินโดนีเซียหรือว่าหลายคนจากประเทศเอเชียอื่นๆนะครับทำไมเขาถึงตัดสินใจมาทำงานที่ไทยนะครับทำไมมีหลายคนในเอเชียมองว่าประเทศไทยนี่กลายเป็นดินแดงที่มีความหวังสำหรับคนงานนะครับแล้วก็มีหลายคนในเอเชียมองว่าประเทศไทยนี่มีโอกาสมีโอกาสทำงานสำหรับแรงงานต่ำนะครับหรือว่ามีหลายคนจากเอเชียที่มีผลการเรียนไม่สูงนะครับก็คืออย่างเช่นไม่ได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยหรือว่าไม่มีประสบการณ์ด้าน professional ด้าน office เขาได้ตัดสินใจว่ามาทำงานที่ไทยนะครับโดยรวมคือผมเห็นว่าประเทศไทยนี้เป็นเมืองที่มีโอกาสสำหรับคนงานต่ำๆนะครับที่เพราะว่าที่ไทยมันมีโรงงานสำหรับสำหรับอุตสาหกรรมหรือว่าที่ไทยอาจจะมีหลายคนมองว่าถ้ามาทำงานที่ไทยนี้เขาจะมีโอกาสทำงานในร้านอาหารโรงแรมร้านกาแฟนู่นนี่นั่นหรือว่างานสายก่อสร้างที่ไทยมันมีหลายๆอย่างครับที่ไม่ต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแต่เขายังสามารถได้รับเงินเดือนที่สามารถเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองที่บ้านได้นะครับหรือว่าอาศัยที่ไทยมันของแบบคือค่าของชีพมันก็ไม่ได้แพงมากมันคุ้มที่ทำให้เขาตัดสินใจว่ามาทำงานที่ไทยนี่คุ้มนะเราจะมีเงินเอากลับบ้านได้หรือว่ามันจากปัจจัยอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้รายละเอียดนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าพูดขาดก็ทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับฝากติดตามช่องยูทูบของผมแล้วก็ทรงโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับตอนนี้ผมก็กำลังสอนภาษาไทยแนะนำภาษาไทยหลายๆอย่างหรือว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยการท่องเที่ยวไทยในช่อง TikTok หรือว่า Facebook ทุกคนก็ช่วยสนับสนุนในนั้นให้ผมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าใครสนใจฝากของฝากขายสินค้าที่เวียดนามก็สามารถติดต่อกับผมได้เลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาลองวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับคือก่อนอื่นนะครับก้าวขอเน้นเรื่องนี้ก่อนนะครับของไม่มีใครอยากหนีบ้านเกิดอยากห่างกับครอบครัวคนที่เขารักหรือว่าแฟนหรือว่าหลายคนเพื่อมาทำงานที่เมืองอื่นที่เมืองนอกนะครับที่ไม่ใช่เป็นเมืองที่บ้านเกิดของเราไม่ใช่เป็นเมืองที่เราพูดภาษาของตนเองนะครับของไม่มีใครอยากไปอยากทำแบบนั้นหรอกแต่สุดท้ายใครๆก็ต้องเลือกทางที่ดีให้ตัวเองใครๆก็ต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่ออนาคตอาจจะมีหลายคนก็ของไม่รู้ว่ามาทำงานที่เมืองนั้นแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่ามันจะเกิดอะไรเสียหายหรือเปล่าเขาเองก็ยังไม่รู้ยังไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ทางที่ดีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องหาทางเลือกให้เขาแล้วมีบางคนคือแบบที่บ้านมันจนมากที่บ้านแบบคือพ่อแม่พ่อก็พยายามอยู่แล้วแต่ครอบครัวมันคือมันไม่มีเงินทุนเพื่อสนับสนุนเลี้ยงลูกไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยไปเลี้ยงลูกที่สามารถทำงานในออฟฟิศทำงานในตึกสูงๆในที่เหมือนที่กินข้าวในร้านอาหารแพงๆเหมือนคนทั่วๆไปนะครับแต่ยังไงเขาก็ต้องสู้เพื่อชีวิตนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการเมืองในประเทศเขามีปัญหาหรือว่าเศรษฐกิจมันไม่มั่นคงเขาก็ต้องหาทางเลือกที่ดีให้เขาอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละนะครับแล้วประเทศไทยนี่เขามองว่าเป็นประเทศที่ใช่สำหรับเขาเป็นประเทศที่เขาไม่ต้องการที่จะจบการศึกษาสูงจบแค่การศึกษาต่ำๆใส่แค่แรงของตัวเองทำงานที่แบบไม่จำเป็นต้องมีความสามารถไม่ต้องเป็นที่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มากมายเขาก็สามารถทำงานหาเงินได้แล้วเขาไม่ต้องคิดไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายเขาก็สามารถหาเงินได้แล้วอาจจะเป็นจากการรีวิวจากหลายคนที่เคยมาทำงานที่ไทยจากเพื่อนบ้านของเขา
หรือว่าจากญาติจากหลายคนในประเทศของเขาบอกว่าเออมาทำงานในประเทศไทยนะคุณสามารถหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงตัวเองได้มีชีวิตดีขึ้นมันก็สิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับคือในประเทศไทยมันมีโอกาสทำงานมากสำหรับแรงงานระดับต่ำจากอันนี้มันเป็นปัจจัยหลักที่หลายคนเอเชียมองว่าในประเทศไทยนะครับมีงานในอุตสาหกรรมอย่างเช่นบอกว่าประเทศไทยมีโรงงานแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ให้งานทำในสายอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มเครื่องใช้ไผ่ผาย่านยนต์นะครับของใส่ในบ้านแล้วก็การบรรจุภัยนะครับผมขอโทษถ้าสมมติว่าผมออกเสียงผิดนะครับหรือว่างานในสายการในสายก่อสร้างนะครับนี่โครงการก่อสร้างแล้วก็พัฒนาระบบพื้นฐานหลากหลายในประเทศไทยอยู่นะครับมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนประเทศเอเชียจะสามารถหาเงินได้นะครับคือมันจะเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างบ้านพักหลักอาศัยไปจนถึงสายอาคารอากาศนะครับนอกจากนั้นนะครับเท่าที่ก้าวเห็นมีหลายคนในเอเชียก็จะมาทำงานในด้านบริการร้านอาหารแล้วก็โรงแรมนะครับมันจะเกิดบอกจากว่าหนึ่งก็คือด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับมันจะมีความต้องการรับคนทำงานในธุรกิจร้านอาหารโรงแรมแล้วก็บริการท่องเที่ยวงานในสายนี้นะครับรวมถึงการบริการลูกค้าช่างผสมเครื่องดื่มหรือว่าพนักงานเสริมหรือว่าพนักงานต้อนรับหลายๆอย่างนะครับแล้วก็รวมกับถึงงานในสายการเกษตรนะครับอุ๊ยขอโทษนะครับคุณผู้ชมคือไม่รู้ว่าการทำอาหารทะเลนี่มันจะอยู่ในด้านสายการเกษตรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่เห็นว่ามีหลายคนในเอเชียเขาจะมาทำงานในโรงงานนะอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไทยนะครับเพราะว่าที่ไทยมันโตมากรวมถึงการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปผลนะครับมันมีหลายอย่างมากแต่นอกจากสาเหตุโอกาสการทำงานนะครับมีหลายคนในเอเชียถึงมองว่ามาทำงานที่ไทยเงินเดือนแล้วก็รายได้จะดึงดูดกว่าประเทศของตนเองนะครับเงินเดือนแล้วก็รายได้ในประเทศไทยมักจะสูงกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียนะครับทำให้คนงานจากประเทศมาทำประเทศอื่นนั้นจะมาทำงานแล้วก็ค้นหาความอยู่รอดในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับนี่ก็คือภาพรวมเงินเดือนที่ไทยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งประเทศไทยเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเรื่องการจราจรเอ่ยมันก็พัฒนานะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เจริญกว่าประเทศของเขาในเอเชียแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีน่ารักนะครับได้รับการยกย่องสูงในเรื่องความเป็นธรรมความเป็นธรรมแล้วก็เคารพสิทธิแล้วก็มีระบบการป้องกันในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่เป็นที่พอใจนะครับนี่เป็นระบบการเชื่อมต่อกันรถไฟฟ้ามันก็สะดวกนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็วัฒนธรรมที่หลากหลายมันอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้หลายคนสนใจอยากมาทำงานที่ไทยนะครับก็นั่นแหละแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขึ้นอยู่คนไทยเป็นคนใจดีนะครับยินดีต้อนรับคนจากประเทศอื่นๆมาทำงานที่ประเทศเขาถึงแม้ว่า
อาจจะทำให้มีหลายอย่างมันอาจจะเสียหายแต่คนไทยก็ยอมรับเพื่อช่วยเหลือกันนะครับนี่จะเป็นปัจจัยหลักที่มีหลายคนชอบมาทำงานที่ไทยแล้วเขาก็ได้มีความสุขกลับมาประเทศของเขานะครับก็นั่นแหละนะครับทั้งหมดที่ข้อมูลที่ผมก้าววิเคราะห์อยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดขาดหรือว่าพูดอย่างไม่ครบพูดไม่ถูกก็ทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ